บัติเหตุรถบัสนักเรียนทัศนศึกษาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือถือเป็นข่าวสลดส่งท้ายปีสำหรับคนไทยหลายๆคนแต่นอกเหนือจากเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่ามันมีมิติหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นตามมาแล้วน่าตกใจทั้งเรื่องของการเสนอให้ยกเลิกทัศนศึกษาซึ่งเป็นในเรื่องของแวดวงกระบวนการการศึกษาและในขณะเดียวกันวันนี้ลามไปถึงขนส่งนะคะเพราะจากการตรวจสอบซากของรถทัวร์คันที่เกิดเหตุไปเจอเรื่องแปลกหลายอย่างแล้วก็เป็นเรื่องน่าตกใจไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนใช้รถคันนี้มาอายุ50กว่าปีเรื่องถังแก๊สที่ตอนแรกคิดว่ามีแค่ 3-4 ถังสุดท้ายไม่ใช่ค่ะ10กว่าถังและมันก็ทำให้เกิดความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้วันนี้ภาพที่บีบหัวใจคือที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้ครอบครัวเดินทางมาเพื่อเก็บ DNA แล้วกระบวนการชันสูตรศพทุกอย่างเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณ 15:00 นภาพวันนี้เนี่ยคือหลายๆท่านก็บอกเหมือนกันว่ามันก็เป็นวินาทีที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นวันนี้ทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมด้วยสสอุทัยธานีมีคุณเจเสศไทยเศษนะคะเพราะว่าพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนต้นทางเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของครอบครัวไทยเศษเลยคุณเจเสศเองก็เดินทางมาแล้วก็มีการตั้งแถวก่อนที่จะเคลื่อนร่างของทั้ง21ผู้วายชนออกจากบริเวณโรงพยาบาลตำรวจแล้วจะต้องมุ่งหน้ากลับไปที่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะต้องมีการแวะที่จุดเกิดเหตุเพื่อตามความเชื่อของครอบครัวทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกันช่วงเวลาที่บีบหัวใจคือตอนที่ขบวนรถของมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตออกจากบริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาค่ะแล้วก็จะมีรถสำหรับญาติๆที่เดินทางมาจากที่จังหวัดอุทัยธานีด้วยก็จะแบ่งออกเป็นหลายขบวนนะคะแล้วก็จะมีรถของตำรวจทางหลวงและตำรวจท่องเที่ยวปิดหัวท้ายขบวน2คันต่อ1ขบวนมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางจนถึงที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่ละท่านวันนี้เห็นบอกว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์อยู่ที่รถคันแรกพี่บินเนี่ยตั้งใจว่าจะนำร่างของน้องๆทั้งหมดกลับไปส่งที่อุทัยธานีด้วยตัวเองนะคะแล้วบรรยากาศก็หลายท่านน่าจะนึกภาพออกทุกคนน่ะบีบหัวใจไปหมดเลยค่ะในขณะเดียวกันที่บริเวณจุดเกิดเหตุทางด้านของเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูอีกชุดหนึ่งก็มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้โดยนิมนต์หลวงพ่อจากวัดโพศพผลเจริญอยู่แถวๆลำลูกกาใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อจะให้ทางด้านของครอบครัวเดินทางมาแล้วทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณวันนี้บางท่านเองเนี่ยก็บอกว่าอยากจะมาเห็นว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นยังไงเป็นไปตามที่คนขับบอกไหมว่าสภาพถนนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วส่งผลให้มันเกิดความสูญเสียในครั้งนี้ขึ้นวันนี้เองเนี่ยทางคุณชาดาเองเดินทางจากที่โรงพยาบาลเห็นบอกมุ่งหน้าไปตรงจุดเกิดเหตุด้วยเหมือนกันคุณชาดาบอกว่าด้วยส่วนตัวแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นหรอกค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามันมีหลายเรื่องที่จะต้องมาตรวจสอบกันหลังจากนี้ทั้งเรื่องของรถขนส่งเองด้วยแต่หลักๆเลยเห็นบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยมาให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จนกระทั่งเวลาประมาณ 19:00 นาฬิกาเห็นบอกเป็นช่วงที่ขบวนสุดท้ายนะคะออกจากจุดบริเวณตรงนี้ค่ะเห็นบอกว่าครอบครัวของน้องๆผู้สูญเสียเนี่ยบรรยากาศวันนี้เห็นบอกว่าก็ไปเชิญดวงวิญญาณกันเป็นขบวนสุดท้ายพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องบอกว่าให้ตามพ่อกับแม่กลับบ้านกันนะแล้ววันนี้ขบวนทั้งหมดก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุทัยธานีโดยคุณชาดาบอกว่าจัดรถตั้งแต่ที่อุทัยรับครอบครัวมากรุงเทพแล้ววันนี้ก็จะจัดรถจากกรุงเทพกลับไปส่งน้องกลับบ้านที่อุทัยธานีเช่นเดียวกันก็ขบวนขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางออกจากปทุมธานีนะคะมุ่งหน้าไปถึงจังหวัดอุทัยธานีระหว่างทางเวลาที่ผ่านอย่างจุดจังหวัดอ่างทองชาวบ้านเองที่ติดตามข่าวเขาก็เหมือนกับเอารถนะคะมาตั้งขบวนกันระหว่างทางเหมือนกันเพื่อเป็นการส่งขบวนในครั้งนี้นี่คือขบวนของร่วมกตัญญูในจุดจังหวัดอ่างทองนะคะร่วมกันส่งผู้วายชนทั้ง23ร่างกลับไปถึงภูมิลำเนาคือที่จังหวัดอุทัยธานีในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะทั้ง13ร่างวันนี้จะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่จุดเดียวกันนะคะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีคุณธีรพัฒน์คัชมาศค่ะมาตรวจสอบสถานที่ซึ่งอยู่ที่หอประชุมในโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของน้องๆชุดแรกเนี่ยจะเดินทางมาถึงคาดว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขบวนรถทั้งหมดก็จะเดินทางไปถึงปลายทางที่จังหวัดอุทัยธานีคุณธีรพัฒน์บอกว่าตอนนี้มีการเตรียมทีมแพทย์เตรียมความพร้อมคือ 1. ดูแลเรื่องสถานที่ 2. ดูแลครอบครัวของผู้ที่จากไปอย่างใกล้ชิดเพราะภาพที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้เชื่อว่าไม่ว่าใครก็คงทำใจไม่ได้แล้วก็โรงเย็นที่เห็นอยู่ในบริเวณหอประชุมตรงนี้คือวันนี้มีการประกาศขอระดมบริจาคโรงเย็นเพราะมันมากมายเหลือเกินนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยร่วมกันส่งไปและตอนนี้ได้ครบทั้งหมดแล้วฟังเสียงท่านผู้ว่าคุณธีรพัฒน์ค่ะได้ประสานงานกันเรียบร้อยก็เลยมีการเริ่มในการจัดอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเราใช้สถานที่แบบนี้ในการจัดงานนะครับก็เลยมีการจัดเตรียมทุกสิ่งอย่างนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมให้มากที่สุดสำหรับวันนี้นะครับพอเมื่อรถมาถึงนะครับมาจากโรงพยาบาลตำรวจมาถึงที่แล้วก็จะมีการนำน้องๆเนี่ยนะเข้ามาทีละคนนะครับแล้วก็จะมีรูปน้องๆนำมาด้วยนะครับแล้วก็จะเรียงเพื่อที่จะบรรจุคุณผู้ชมคะการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็มีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาและขณะนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวเราแจ้งเข้ามาบอกว่าขบวนรถที่นำร่างของทั้ง23ท่านรวมถึงญาติๆเดินทางไปถึงที่โรงเรียนวัดเขาพระยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะติดตามจากน้องเนมภานุพงศ์สุรภาพรายงานสดมาจากจังหวัดอุทัยธานีเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวมาเกาะพิธีรับร่างของคุณครูและน้องๆ นะครับที่วัดเขาพระยาสังฆารามนะครับในพื้นที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับคุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับทางพี่ๆจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูรวมถึงตำรวจทางหลวงนะครับได้นำร่างของน้องๆเดินทางมาถึงที่โรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยชุดแรกครับเดินทางมาทั้งหมด5ร่างนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าทางหน่วยงานต่างๆมีการเตรียมความพร้อมที่รับร่างของคุณครูและน้องๆเป็นไปอย่างสมเกียรติครับคุณผู้ชมโดยขบวนนะครับจะเข้ามาทีละคันนะครับจากนั้นครับก็จะมีการถอยรถเข้าไปที่บริเวณหอประชุมนะครับที่ถูกจัดเตรียมไว้มีการนำโรงเย็นจำนวน23โรงนะครับมาวางไว้นะครับโดยรถแต่ละคันครับที่ข้างในมีร่างของน้องๆ นะครับคุณผู้ชมก็จะถอยเข้าไปบริเวณด้านในซึ่งมีการตั้งแถวของทางเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองการไฟฟ้ารวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับในการเตรียมความพร้อมตรงนี้ครับโดยชุดแรกนะครับมีการเดินทางมาทั้งหมด5ร่างนะครับโดยขบวนทั้งหมดครับจะมีการนำขบวนมาทั้งหมด5ชุดนะครับซึ่งตอนนี้ชุดอื่นๆนะครับอยู่ระหว่างเดินทางนะครับเนี่ยครับดูบรรยากาศสดๆตอนนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือรถคันแรกนะครับที่จะมีการถูกวางไว้เป็นระเบียบแล้วนะครับโดยจะมีการนำร่างน้องๆซึ่งข้างในก็มีญาติๆของน้องๆที่เดินทางมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับในการที่จะเข้าไปที่หอประชุมที่อยู่บริเวณด้านในครับคุณผู้ชมครับโดยเจ้าหน้าที่เองมีการเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วด้านในนะครับมีการนำพระมีการนำรูปของน้องๆและคุณครูครับเดินทางมาตั้งไว้ที่อยู่บริเวณด้านในหอประชุมครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อต้องบอกนะครับว่าเป็นพิธีที่ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติทุกหน่วยงานในวันนี้ที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจนะครับพบว่ามีการตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีการเตรียมความพร้อมที่จัดหอประชุมที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามในพื้นที่อำเภอลานสักครับถูกจัดขึ้นเพื่อใช้เป็นที่รับร่างของน้องๆและคุณครูครับตอนนี้น่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับก็มีการลงพื้นที่นะครับในการสำรวจความพร้อมภายในตัวหอประชุมนะครับมีการสำรวจโรงเย็นต่างๆจำนวน23โรงนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับโดยกำหนดการเบื้องต้นครับคุณผู้ชมจะมีการตั้งสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวน5วันนะครับคุณผู้ชมซึ่งพิธีคาดว่าน่าจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ครับอ
ันนี้คือบรรยากาศสดๆที่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะครับมาเกาะติดคุณผู้ชมคะประมาณนี้แล้วกันบรรยากาศสดจากโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามรถหัวขบวนค่ะเพิ่งจะขับเข้ามาจอดในวินาทีนี้แล้วก็ที่ตามกันมาก็คือขบวนค่อนข้างที่จะยาวก็เดี๋ยวจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะหลังจากวันนี้จะมีการตั้งสวดพระอภิธรรมศพพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วน่าจะมีการพระราชทานเพลิงศพกันมีการขอพระราชทานเพลิงศพนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย